สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออนซอนทัวร์นะคะเรามาเจอร้านที่ทำขนมที่เรียกว่าขนมประจำชาติของชาวเนเธอร์แลนด์นะคะชื่อของมันคือสโตรมวาฟเฟิลเราไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างฮัลโหลฮัลโหล this is strobe waffle right yeah what are the ingredients to make a strobe waffle too much ah what is that too much let me have this one can you show me how to show you that thank you เขาจะทำสูตรให้เรานะคะYeah. Here. What is this? This is dough. Dough. อันนี้เป็นแป้งนะคะเป็นแป้งค่ะ เขาอบในกระทะเนี่ยค่ะ หอมมากค่ะแป้งอ่ะโดนความร้อนกลิ่นหอมฉุยออกมาเลยค่ะนี่คือหน้าตาของมันนะคะสามารถซื้อเอาไปเป็นของฝากได้ค่ะเอาออกมาแล้วนะคะแล้วก็ตัดตรงกลางค่ะนี่คือคาราเมลนะคะคาราเมลนี่คือสโตรว์วาฟเฟิลสดๆนะคะทำใหม่ๆหอมๆของเรานะคะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูร้านเขานะคะร้านเขาไม่ใหญ่ค่ะจะชิมให้ดูนะคะจะชิมให้ดูหอมค่ะหอมมากหอมกลิ่นคาราเมลค่ะกลิ่นเขาเรียกว่าซินนามอนนะคะภาษาไทยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอร่อยมากค่ะกับกาแฟนะคะท่านผู้ชมคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ